สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมสู่ Talking Thailand นะคะวันนี้อังคารที่28กันยายน2564อยู่กับอาจารย์วิโรจน์คุณเดียขัตติยาและดิฉันพัชยาค่ะวันนี้เรามาแบบโทนหวานแบบหวานหวานวันอังคารสีชมพูชมพูทั้งสองคนเลยพยายามจะนัดกันแต่ก็ไม่เคยนัดกันไม่ได้สักทีค่ะค่ะไม่รู้ว่าหวานหวานวันนี้นี่จะดุเดือดหรือเปล่าสำหรับข่าวที่จะเกิดขึ้นวันนี้นะเห็นจะเฮดไลน์แล้วนี่แบบนะเตรียมฟาดแล้วใช่ไหมไม่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 กำหมัดแน่นไม่ไม่ก่อนจะไปที่ข่าวของเรานะคะเมื่อสักครู่คุณเดียอาจารย์สิโรจน์แล้วก็ทางด้านของคุณจิ๊บวีรนันท์ได้รีวิวสินค้ากันไปแล้วสินค้าใน Voice Plaza ของเราก็คือที่อยู่ข้างหน้าเลยตอนนี้มีโปรที่เป็นซื้อ1แถม1ก็มีนะคะซื้อเป็นโปรที่จะเป็นดูโอให้ก็มีนะคะใช่มีดูโอ1ดูโอ2ดูโอ3ซึ่งดีมากเลยคือใครใครสิ่งไหนก็เลือกเอาได้เลยคือบางคนอาจจะชอบเป็นแบบกระเป๋ากับหมวกบางคนก็อาจจะเป็นเสื้อกับหมวกก็คือสามารถที่จะใส่ได้ทั้งชุดเป็นแบบฟอร์ม Voice TV เลยใช่แล้วก็สินค้าใน Voice Space นะคะวันนี้ก็เป็นก๋วยเตี๋ยวเรือซึ่งโอ้โหเรื่องลือมากเลยนะใช่คือจะบอกว่าง่ายมากเลยสำหรับในยุคโควิดเพราะว่าบางคนตอนนี้อาจจะขยันการออกไปทานข้าวนอกบ้านที่เอามารีวิววันนี้ก็คือเป็นน้ำซุปกับเป็นน้ำปรุงรสที่เราก็แค่เหมือนเตรียมเส้นเตรียมเนื้อสัตว์เองแล้วก็เอาทั้งแบบเนี่ยมาใส่น้ำซุปแล้วก็น้ำปรุงรสซึ่งน้ำปรุงรสเนี่ยข้อเด็ดของมันก็คือเราเนี่ยแทบจะไม่ต้องปรุงแบบน้ำตาลน้ำปลาพริกเลยเพราะว่ามันกลมกล่อมของมันอยู่แล้วความผิดความอยากได้เผ็ดแค่ไหนเนี่ยก็เติมน้ำปรุงรสเข้าไปมากเท่านั้นเข้าใจว่าพี่ที่เขานำมาขายก็ใจดีมากเลยนะมาเปิดตรงนี้เลยเหมือนมาเปิดร้านเลยให้ทุกคนใน Voice ทานกันได้เต็มอิ่มเลยใช่ค่ะคุณผู้ชมที่สนใจสินค้าใน Voice Space นะคะเข้าไปดูในเพจ Voice Space ได้ส่วนสินค้าของ Voice TV ก็Voice Plaza นะคะ shop.voicetv.co.th หรือว่าเบอร์ที่ขึ้น021-148-114เลยค่ะเรื่องที่เราจะคุยกันวันนี้ทั้งเรื่องน้ำท่วมทั้งเรื่องจัดงาน6ตุลาทั้งเรื่องของความเป็นนายกของพลเอกประยุทธ์เราจะคุยกันยาวๆเลยค่ะไปที่น้ำท่วมกันก่อนเลยพลเอกประยุทธ์นะคะจะลงพื้นที่ชัยภูมิพรุ่งนี้แล้วแต่ว่าไปดูบรรยากาศหลายๆจังหวัดที่ยังน้ำท่วมแล้วก็น้ำท่วมหนักในรอบกว่า10ปีด้วยนะคะอย่างเช่นที่นครราชสีมาวันนี้มีหน่วยกู้ภัยฮุก31ค่ะเข้าช่วยเหลือ2ตายายติดอยู่ในบ้านค่ะพื้นที่หมู่3ตำบลบันลังอำเภอนนทไทยหลังจากที่หมู่บ้านถูกน้ำจากลำเชียงไกรตอนล่างไหลเข้าท่วมบ้านจนออกไม่ได้นานกว่า2วันแล้วบ้านชั้นล่างถูกน้ำท่วมประมาณ120เซนติเมตรเลยนะคะแล้วน้ำก็กระแสแรงด้วย2ตายายมีสภาพอิดโรยเนื่องจากอดข้าวอดน้ำและคุณตาวัย84ก็เป็นโรคชรานอนติดเตียงอยู่ด้วยนะโดยน้ำที่ล้นนะครับจากอ่างเก็บน้ำลังเชียงไกรตอนล่างอำเภอโนนไทยเนี่ยเข้าท่วมพื้นที่ตำบลบันลังนะครับตั้งแต่วันที่25ที่ผ่านมาและระดับน้ำก็เพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องนะครับมีอยู่13หมู่บ้านทั้งสิ้นที่ได้รับผลกระทบน้ำมาเร็วนะครับจนชาวบ้านพยายามอพยพหนีแล้วแต่ไม่ทันติดในอยู่ในหมู่บ้านเป็นจำนวนมากนะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นเด็กผู้สูงอายุนะครับผู้ป่วยติดเตียงนะฮะโดยเทศบาลเนี่ยก็ได้มีการประสานทหารและหน่วยกู้ภัยนะครับระดมกำลังอพยพชาวบ้านกว่า800คนออกมาอยู่ที่ปลอดภัยโดยมีชาวบ้านกว่า300คนยังคงหาที่พักไม่ได้จึงประสานนะครับขอใช้ศาลาการเปลี่ยนและศาลาบำเพ็ญกุศลในวัดในพื้นที่นะครับจัดทำศูนย์พักพิงชั่วคราวและคาดว่าสถานการณ์น้ำเนี่ยจะเริ่มคลี่คลายและกลับเข้าสู่สภาวะปกติได้ใน2สัปดาห์ค่ะภาพมุมสูงที่นครราชสีมาคือจะเห็นมวลน้ำมหาศาลไหลเข้าท่วมทั้งทุ่งนาบ้านเรือนประชาชนนะคะตามเส้นทางลำห้วยลำเชียงไกรไหลผ่านเป็นวงกว้างแล้วก็คาดกันว่ามันน่าจะเพิ่มสูงขึ้นอีกอันนี้เป็นที่นครราชสีมาค่ะก็จากราชสีมานครราชสีมาแล้วก็มีที่กาฬสินธุ์ด้วยนะคะที่คาดว่าจะต้องรับมวลน้ำจากชัยภูมิขอนแก่นตามเส้นทางลำน้ำชีแล้วก็เตรียมรับมือกับมวลน้ำที่คาดว่าจะมาถึงในอีก6วันข้างหน้าค่ะโดยนายทรงพลใจกลิ่มค่ะผู้ว่าของกาฬสินธุ์เนี่ยก็พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ลงพื้นที่เพื่อที่จะติดตามสถานการณ์น้ำที่เขื่อนวังยางนะคะโดยได้มีการเปิดประตูระบายน้ำของเขื่อนทั้ง6บานในระดับสูงสุดเพื่อที่จะระบายน้ำในลำน้ำชีแล้วก็จะได้ลดผลกระทบจากการที่ลำน้ำชีเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นพร้อมสั่งการให้ทางอำเภอที่มีพื้นที่ติดกับลำน้ำชีได้แจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังแล้วก็เตรียมรับมือในขณะที่น้ำในเขื่อน
ื่อนลำปาวค่ะยังอยู่ในภาวะที่ยังรับมือได้แม้อิทธิพลของพายุดิเปรสชันเต้นหมูเนี่ยจะแล้วก็หย่อมความกดอากาศต่ำที่ผ่านมาเนี่ยจะทำให้มีปริมาณน้ำในอ่างถึง921ล้านลูกบาศก์เมตรหรือประมาณ 46.53% จากระดับกักเก็บที่ 1,980 ล้านลูกบาศก์เมตรนะคะขณะนี้ก็มีน้ำจากลำน้ำสาขาเหนือเขื่อนเนี่ยไหลเข้าราว20ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งอาจจะเป็นผลดีที่ทำให้น้ำในเขื่อนเนี่ยเพิ่มขึ้นนะฮะส่วนที่เพชรบูรณ์นะครับหลังถูกมวลน้ำป่าไหลหลากเข้าทั่วอำเภอหนองไผ่นะครับบึง 3,000 วิเชียรบุรีและศรีเทพสถานการณ์ก็เริ่มคลี่คลายทำให้ชาวบ้านเข้าทำความสะอาดบ้านพักพร้อมเคลื่อนย้ายสิ่งของที่ขนหนีเนี่ยเข้ากลับบ้านนะครับบนถนนสายหลักทางหลวงหมายเลข21สระบุรีลมสักกลับมาเปิดใช้งานได้ตามปกติและยังมีพื้นที่ลุ่มต่ำที่มีน้ำขังอยู่และรอการระบายนะฮะผู้สื่อข่าวนะครับของจังหวัดเพชรบูรณ์ก็ลงพื้นที่บ้านห้วยชันนะครับหมู่ที่4ตำบลสะประดู่นะฮะอำเภอวิเชียรบุรีที่ถูกน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมทั้งหมู่บ้านนะครับข้าวของเครื่องใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าเสื้อผ้าที่นอนหมอนมุ้งข้าวสารรวมถึงรถยนต์เนี่ยเสียหายสิ่งของมีมูลค่าสูญหายนะครับตั้งแต่ชาวบ้านส่วนใหญ่เก็บไม่ทันเพราะมวลน้ำมาเร็วและเพิ่มระดับจนน่ากลัวถือเป็นภัยพิบัติที่หนักที่สุดในรอบ10ปีค่ะทีนี้ทางด้านของจังหวัดอ่างทองกำลังลุ้นว่าน้ำเหนือจากเหนือเนี่ยจะไหลลงมาท่วมกันขนาดไหนนะคะเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็เลยต้องเร่งนำเรืออพยพผู้ป่วยติดเตียงผู้ป่วยติดเตียงนี่สำคัญเลยนะคะที่พักอยู่ในบ้านพักที่ตั้งอยู่ตามริมแม่น้ำเจ้าพระยานะคะในตำบลโพสะอำเภอเมืองระดับน้ำสูงราว2เมตรหลังคันดินกั้นน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาหลายจุดก็พังทลายมาอย่างต่อเนื่องเขาบอกว่าการทำงานเนี่ยยากลำบากมากเนื่องจากน้ำไหลแรงแล้วก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยนะคะทางด้านอธิบดีกรมชลประทานบอกว่าสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่สถานีวัดน้ำ C2 นครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,521 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีต่ำกว่าตลิ่ง 1.88 เมตรแต่ว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นก่อนไหลไปรวมกับน้ำจากแม่น้ำสะแกกรังแล้วก็ไหลลงสู่เขื่อนเจ้าพระยานะฮะโดยกรมชลประทานนะครับก็ปรับการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาอัตรา 2,631 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลกระทบนะครับต่อผู้ที่อยู่อาศัย2ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและพื้นที่นอกคันกั้นน้ำนะครับก็มีบ้านท่าทรายนะครับตำบลโพนางดำอำเภอสัพพยานะครับที่ชัยนาทนะฮะก็มีอำเภออินทบุรีอำเภอพรหมบุรีและอำเภอเมืองนะครับสิงห์บุรีมีอำเภอชัยโยป่าโมกจังหวัดอ่างทองเป็นต้นนะฮะแล้วก็ขณะเดียวกันนะครับที่กองอำนวยการน้ำแห่งชาติที่พลเอกประวิตรเป็นประธานเนี่ยนะครับก็ระบุว่ามีอยู่4จังหวัดต้องเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดคือนครราชสีมาชัยภูมิลพบุรีและนครสวรรค์นะฮะแล้วก็มีเฝ้าระวังมากก็มีนะครับก็มีกรณีนะครับจังหวัดลำปางนะครับอุทัยธานีชัยภูมินะครับนครราชสีมาบุรีรัมย์นครนายกปราจีนบุรีและระยองค่ะนี่ก็เป็นเฝ้าระวังอ่างเก็บน้ำในหลายพื้นที่คือเราอ่านเห็นภาพรวมมาทั้งหมดเนี่ยจะเห็นว่าหลายจังหวัดคือหนักจริงๆหนักคือ2เมตรเกือบหรือเกือบ2เมตรหรือว่า2เมตรขึ้นไปก็มีแล้วก็น่าเป็นห่วงที่เราบอกบางทีก็มีผู้ป่วยโควิดผู้ป่วยติดเตียงเด็กคนชราเหล่านี้คือถ้าอพยพไม่ทันเนี่ยก็มันก็เป็นไปอย่างทุรักทุเลคือสงสัยไงว่า10ปีนี้มันเพิ่งเกิดมาครั้งที่2แล้วฮะก็ไม่นะครับก็ไม่นะคะของแบบนี้เกิดขึ้นทุกปีทำให้เราตั้งคำถามกับกระบวนการการจัดการน้ำซึ่งคุณไม่ได้ทำนะตลอด 7-8 ปีที่ผ่านมาโครงการของคุณยิ่งลักษณ์ 350,000 ล้านคุณก็เก็บเข้ากรุแล้วก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรนอกจากนั้นได้เงินเยียวยาที่ใช้ในการแก้ปัญหาน้ำท่วมเนี่ยนะฮะทุกปีเนี่ยเลยกว่าจำนวนเม็ดเงิน 350,000 ล้านไปเยอะแล้วเท่าที่เราเคยทำมองรถวังไทยเนี่ยขึ้นไปเป็น 1.2 ล้านล้านแล้วนะฮะทั้งในการบริหารจัดการน้ำและรวมไปถึงเวลาเสียหายเนี่ยแล้วต้องจ่ายไร่ละ 1,500 อะไรพวกนี้นะครับเนี่ยเป็นเม็ดเงินมหาศาลประเด็นก็คือคุณไม่ยอมทำอะไรที่มันเป็นโครงสร้างที่มันจะสามารถที่จะผ่อนไอ้พวกปัญหาเหล่านี้จากหนักเป็นเบาได้นะฮะแล้วเรื่องนี้สำคัญมากเพราะว่าการที่คุณบริหารจัดการน้ำได้เนี่ยมันหมายถึงมันจะหล่อเลี้ยงชีวิตคนอีก 38% ในประเทศนี้ที่ทำงานเนี่ยอยู่กับเกษตรกรรมเขาต้องพึ่งพาการใช้น้ำนี่เป็นเรื่องใหญ่มากเพราะว่าอันนี้จะเป็นต้นตอที่จะทำให้เขาปลดหนี้ปลดสินได้ใช่ไหมครับทำให้เขาสามารถมีรายได้เพิ่มขึ้นได้เพราะในบางพื้นที่เนี่ยฝนปีหนึ่งตกครั้งเดียวถ้าคุณมีระบบการบริหารจัดการน้ำที่ดีเขาจะปลูกได้หลายรอบนะฮะสิ่งเหล่านี้คุณไม่ได้ทำไม่ทำไม่ว่ากันระบบการเตือนภัยคุณเป็นยังไงไม่มี
ส่วนใหญ่ก็คือท่วมแล้วถึงจะมาบอกถูกไหมฮะเป็นหลักเนี่ยไม่มีใครตั้งตัวเลยนะครับส่วนใหญ่นี่คือน้ำมาปั๊บโดนกันจัดหนักทันทีแล้ววิธีการทำงานของราชการก็คือว่าไปแก้ปัญหาเอาที่หลังนะฮะและสุดท้ายนะครับผมคิดว่าอันนี้เป็นปัญหาที่น่ากังวลคือทุกอย่างมันรวมศูนย์อำนาจมากจังหวัดต่างๆเนี่ยเอาข้อจริงแล้วบางจังหวัดเขาน่าจะรู้แล้วล่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นคุณควรที่จะต้องมีการประสานและก็บริหารจัดการเรื่องของการอพยพผู้คนเนี่ยทันทีงบประมาณฉุกเฉินที่ต้องใช้เพื่อแก้ไขภัยพิบัติเนี่ยผู้ว่าทุกคนมีหมดคุณต้องกล้าที่จะเอามันออกมาและช่วยเหลือประชาชนไม่ใช่จะรอแต่คำสั่งจากส่วนกลางว่าเอ้ยทำให้ทำถึงจะค่อยควักเงินกันออกมาใช้อย่างเงี้ยไม่ได้และสุดท้ายจะเอ็นอัพยังไงทุกคนก็เดือดร้อนทุกคนก็เสียหายแล้วมนตรีก็ไม่ต้องทำอะไรฮะสุดท้ายก็ตั้งรับบริจาคไปนะฮะมารับโทรศัพท์กันซะหน่อยแล้วก็จบแล้วปีหน้าเกิดปัญหานี้ใหม่เป็นแบบเนี้ยกับทุกเรื่องนะครับ 7-8 ปีนี้ยังไม่พออีกแล้วฮะที่จะอยู่กับไอ้ความไร้สามารถในการบริหารผมเข้าใจได้นะบางเรื่องเป็นเรื่องธรรมชาตินะคุณเดียบางทีมันก็เกินความสามารถที่เราจะควบคุมได้แต่เราไปดูบางประเทศอื่นๆน่ะเขายังสามารถเอาชนะธรรมชาติในลักษณะแบบนี้ได้ผ่อนหนักเป็นเบาได้และทั้งหมดมันเกิดมาจากการใช้มันสมองของคนในประเทศเนเธอร์แลนด์น่ะเกือบทั้งประเทศต่ำกว่าระดับน้ำทะเลเขายังเอาชนะได้เลยแล้วก็เป็นการบริหารจัดการน้ำแบบไม่ได้ไฮทงไฮเทคอะไรมากนะก็เป็นเรื่องของการขุดคูคลองต่างๆไอ้เทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยมันมาที่หลังที่ทำให้เขาสามารถดูระดับน้ำอพยพคนมีเซ็นเซอร์อะไรแต่เมื่อก่อนเนี่ยคือเขาใช้การขุดลำธรรมดาแล้วก็ใช้ไอ้วินมิลที่เราเห็นเนี่ยแหละในการสูบน้ำเข้าสูบน้ำออกต่างๆให้เขาสามารถบริหารจัดการน้ำได้บ้านเรามีอะไรอ่ะนวัตกรรมอะไรคือกำลังคิดว่าเราคงจะต้องไปดูงบประมาณของกรมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไหมว่าเขาให้ความสำคัญในการที่จะตรวจจับสิ่งเหตุภัยธรรมชาติที่มันจะเกิดขึ้นมากน้อยแค่ไหนอย่างล่าสุดที่มันมีน้ำท่วมไปที่จังหวัดเชียงรายทางภาคเหนือเนี่ยเดี๋ยวได้มีโอกาสคุยกับสสในพื้นที่เขาก็บอกว่าจริงๆมันมีการเตือนภัยเหมือนว่าเราสามารถจับได้อยู่แล้วว่าเดี๋ยวมันจะมีฝนตกซึ่งถ้าเกิดใครรู้เนี่ยเขาก็จะเป็นการเตือนชาวบ้านในละแวกนั้นให้มีการอพยพแล้วก็มีการเหมือนกับว่าทำยังไงจะกันไม่ให้น้ำท่วมที่บ้านได้ก็คือมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันแต่ตอนนี้ดิกำลังคิดว่ามันไม่ใช่หน้าที่ของตัวประชาชนเลยค่ะมันเป็นหน้าที่ของตัวรัฐบาลหรือตัวหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะต้องมีการเตือนภัยตัวจับว่ามันมีเหตุการณ์ภัยธรรมชาติใดๆเกิดขึ้นว่าเดี๋ยวมันจะมีน้ำป่าไหลหลากนะเดี๋ยวมันจะมีพายุนะซึ่งตอนนี้เด็กกำลังมองไม่เห็นว่าไอ้ก่อนล่วงหน้าสักหนึ่งอาทิตย์หรือสองอาทิตย์เนี่ยทำไมมันไม่มีการเตือนภัยจากทางรัฐบาลเลยซึ่งถ้าเรารู้แล้วเนี่ยแน่นอนว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมันจะต้องเตรียมแผนรับมือถ้ามันรับมือไม่ได้จริงๆอย่างน้อยเนี่ยคุณจะดูแลประชาชนในพื้นที่ที่จะรับผลกระทบยังไงโดยเฉพาะคนที่เปราะบางนะเด็กคนแก่ติดเตียงอะไรต่างๆมันคือการมันเผาความเดือดร้อนในช่วงหน้างานคือหนึ่งคุณจะให้เขาไปอยู่ที่ไหนจะเป็นที่มันต้องเป็นที่สูงถูกไหมอย่างน้อยเนี่ยมันมีการเตือนภัยให้อพยพ2-3วันก่อนที่น้ำจะมาถึงการเก็บของทำยังไงไม่ให้บ้านเขาเสียหายและสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเหล่านั้นเป็นเกษตรกรพื้นที่เกษตรกรรมของเขาเสียหายไปหมดแล้วอันนี้คือการบรรเทาก่อนนะคะหลังจากนั้นถ้าเกิดน้ำลดแล้วเนี่ยคุณจะมีการฟื้นฟูเขายังไงไม่ว่าจะเป็นเรื่องทางการเกษตรเรื่องบ้านพักซึ่งมันจะต้องมีการเยียวยาต่อไปในอนาคตแต่เด็กกำลังจะมองว่ามหาดไทยไม่ว่าจะเป็นทางหลวงชนบทหรือตัวทางหลวงเนี่ยมันจะต้องเข้ามาดูเรื่องถนนที่เสียหายตอนนี้คือถ้าตอนนี้มหาดไทยยังทำอะไรได้เดี๋ยวว่าคุณไปวางแผนในเรื่องของการที่ซ่อมแซมถนนเพราะได้ดูข่าวเนี่ยมีหลายเส้นเสียหายชำรุดเพราะนั้นหลังจากที่น้ำลดแล้วเนี่ยประชาชนจะสัญจรไปมายังไงมันเป็นหน้าที่คุณที่ต้องเข้าไปซ่อมแซมถูกไหมคะหลังจากนั้นเนี่ยคุณก็มาเยียวยาประชาชนที่เขาได้รับผลกระทบคือไอ้หน่วยงานที่มันยังไม่ได้มีงานตอนนี้คุณเตรียมเลยว่าคุณจะเข้าไปดูแลและมีส่วนเกี่ยวข้องตรงนี้ยังไงสิ่งที่ต้องทำยังมีอีกมากใช่แต่คือไอ้ส่วนที่ไอ้หน่วยงานที่มันจะต้องมีหน้าที่ดูแลเรื่องการบรรเทาทุกข์ตอนนี้มันเป็นหน้าที่คุณละที่คุณต้องทำสิ่งที่น่าเศร้าคืออย่างนี้อย่างอาจารย์นายผมเนี่ยคณบดีผมเนี่ยเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องการจัดการเรื่องภัยพิบัติเขาเขียนแมนนวลเนี่ยให้กับกรมบรรเทาสาธารณภัยในภัยพิบัติในมิติต่างๆนี้เยอะแยะเต็มไปหมดกระบวนการการทำงานคุณจะต้องทำยังไงวางแผนยังไงเขาเรียกว่า execute ยังไงหลังจากนั้นกลับมาฟื้นฟูยังไงคือองค์ความรู้มันมีหมดอะราชการนี่แหละจ้างนักวิชาการทำแต่ประเด็นก็คือว่าทำไมมันดูเหมือนมันไม่ได้ถูกแอพพลายมาใช้สักทีค่ะมันน่าเศร้านะแล้วมันจะเห็นในทุกมิติเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภัยพิบัติอย่างนี้
แม้กระทั่งภัยพิบัติในเรื่องของโรคใช่ไหมการระบาดของโรคทุกอย่างเป็นแบบนี้พูดง่ายๆก็คือรัฐบาลไม่มีศักยภาพในการทำ crisis management ยกเว้นสร้าง crisis เพื่อยึดอำนาจอันนี้เก่งมากแต่ apart from that เนี่ยไม่เห็นว่าจะมีศักยภาพในการแก้ไขวิกฤตอะไรได้เลยยกเว้นให้มันผ่านไปเดี๋ยวน้ำหมดเดี๋ยวฝุ่นมาก็เหมือนเดิมสวดมนต์ไล่ฝุ่นไปคือโอเคถึงแม้มันจะไม่ได้หนักเท่าปี54ตอนสมัยท่านนายกยิ่งลักษณ์คือตอนนั้นมันหนักมากแต่เดียก็ต้องยอมรับว่าการบริหารจัดการของท่านนายกตอนนั้นนะก็ถือว่าดีมากถ้าเทียบกับปริมาณน้ำที่มันท่วมมวลน้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่เป็นไรค่ะพลเอกประยุทธ์ดูตัวอย่างตอนปี54ก็ได้ว่าท่านนายกเนี่ยบริหารจัดการหลังจากที่มันผ่านไปแล้วยังไงในเรื่องของการฟื้นฟูและการเยียวยาอันนั้นให้กันเต็มที่และที่สำคัญคืออย่างน้อยเราเห็นนายกปูตอนนั้นเนี่ยทำงานกันดึกดื่นนะตี3ตี4มาดูตรงมาดูน้ำประตูเปิดระบายน้ำแล้วเห็นพลเอกประยุทธ์ก็แค่ไปคุยกับวัวกับควายเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่มีภาพที่คุณยิ่งรักอ่ะประสานกับคุณอภิสิทธิ์ในการดูแผนที่และช่วยกันขับเคลื่อนแก้ปัญหาอย่าไปอวยเลยคนที่ทำให้เกิดปัญหาคือใครคนที่ไม่บริหารจัดการน้ำก่อนที่คุณยิ่งรักจะมารับตำแหน่งเนี่ยคือคุณยิ่งรักรับตำแหน่งปั๊บน้ำมันมาเลยแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยการบริหารจัดการน้ำอยู่ในมือใครอยู่ในมือพี่มาร์คนั่นแหละครับกำลังจะบอกว่าคุณยิ่งรักก็ใจกว้างพอที่จะคุยก็ใจกว้างคือเขาบอกว่าน้ำตอนปี54เนี่ยมันไม่ใช่น้ำจากภัยธรรมชาติอย่างเดียวมันมีน้ำการเมืองด้วยน้ำการเมืองด้วยแต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยวันพรุ่งนี้คือพอมันเกิดน้ำท่วมมาแบบนี้แล้วพลเอกประยุทธ์ก็ได้แต่ลงพื้นที่นะคะพรุ่งนี้ไปชัยภูมิไปบอกว่าจะไปดูในพื้นที่เศรษฐกิจของชัยภูมิเนี่ยว่าน้ำท่วมมากขนาดไหนคือใจผมเนี่ยคือพลเอกประยุทธ์นั่งอยู่เฉยๆเนี่ยดูเขารายงานข่าวหรือคุณใช้กลไกกรมน.อะไรของคุณเนี่ยคุณก็ได้ข้อมูลอยู่แล้วไอ้ที่คุณบอกว่าคุณจะลงไปเพื่ออยากรู้อะประเด็นก็คือลงไปแล้วเนี่ยคุณไปร่วมทุกข์ร่วมสุขกับชาวบ้านเขาเปล่าใช่สักนิดนึงคือได้ยินว่าเมื่อวานอะไปแต่พอชาวบ้านจะมาคุยด้วยจะมาลองทุกข์มันไม่ฟังมันมีภาพที่มีคนกันไม่ให้เข้าถึงคนเอกนะฮะนะแล้วมีคนกันนี้เพราะอะไรแล้วนี่คือภาพที่เกิดขึ้นมาโดยตลอดนะครับในยุคที่พลเอกประยุทธ์นึกอยากจะลงพื้นที่เป็นช่วงๆก็ลงคือถ้าแกทำสิ่งนี้มาเรื่อยๆต่อเนื่องเนี่ยเราก็ไม่ว่ากันไม่แปลกใจด้วยแต่นี่คือแบบอันนี้แล้วผมเชื่อเลยว่าไม่ใช่เรื่องภัยพิบัติที่ต้องลงเนี่ยมันคือเรื่องการเมืองล้วนๆและนี่คืออาการที่พลเอกประยุทธ์ทำเวลาจะก่อนเลือกตั้งแค่นั้นเองครั้งที่แล้วก็ทำใช่ก็เป็นแบบนี้นะฮะแต่คุณธนกรนะคะในฐานะที่เป็นโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะไม่ใช่โฆษกประจำนายกนะคะบอกว่ากรณีแต่เขาทำหน้าที่เป็นโฆษกประจำนายกฮะ เขาไม่สนใจงานรัฐบาลหรอกครับหน้าที่เขาคือปกป้องพลเอกประยุทธ์และพลเอกประยุทธ์ก็ชอบพวกคนแบบนี้ห้อมล้อมตัวเองใช่ใช่คือเดียกำลังมองว่าที่เขาเปลี่ยนตัวโฆษกรัฐบาลเนี่ยก็เพราะว่าแบบนี้เพราะว่าคนอย่างคุณเจมเนี่ยคุณอนุชาเนี่ยคือบุคลิกมันไม่ได้เพราะว่าเขาเป็นคนสุภาพมากคือพลเอกประยุทธ์ด้วยความหามของเขาเนี่ยสำหรับเดียนะก็ต้องให้มีคนอย่างเงี้ยมาเป็นองครักษ์พิทักษ์คือสังเกตดูได้เลยว่าคุณธนกรโต้ทุกเม็ดที่มีนักการเมืองแบบว่าโจมตีพลเอกประยุทธ์หรือว่าแค่วิจารณ์เล็กๆน้อยๆอย่างหมอชนน่านเนี่ยบอกว่าการลงพื้นที่ของพลเอกประยุทธ์เนี่ยไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อไปพบประชาชนแต่เป็นการวัดพลังในพลังประชารัฐคุณธนกรโต้เลยบอกว่ายืนยันว่าพลเอกประยุทธ์ต้องการช่วยเหลือประชาชนที่น้ำท่วมไปรับทราบปัญหาด้วยตัวเองและพร้อมเข้าไปช่วยเหลือทุกพื้นที่ไม่เกี่ยวกับประเด็นทางการเมืองเลยหมอชนน่านเนี่ยไม่อยากให้หมอชนน่านเนี่ยเล่นการเมืองบนความทุกข์ร้อนของประชาชนหรือพูดเอามันเพียงอย่างเดียวแต่ผมชอบตรงนี้นะบอกว่าเนี่ยการที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงหรือข้าราชการในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาพบพลเอกประยุทธ์เพราะต้องการมารายงานปัญหาให้ทราบด้วยตัวเองเพื่อความรวดเร็วให้เข้าใจถึงปัญหายืนยันว่าไม่มีการจัดฉากตลกมากอ่ะอ๋อนี่เขาบอกว่าโทษนะครับวันนี้ก็มีข่าวว่าเนี่ยจะไปชัยภูมิเนี่ยนะครับผู้ว่าเนี่ยเรียกประชุมอ่ะทั้งที่ชาวบ้านก็เดือดร้อนขนาดนั้นเนี่ยเรียกประชุมเพื่อที่จะมาต้อนรับนายกคือเห็นได้เลยว่าองค์การพยพในการเดินตามพลเอกประยุทธ์เนี่ยมันมีจำนวนมากกว่า20แน่นอนหมดเนี่ยเดินตรงไหนมีเปียกบ้างวะมีแต่แห้งเนี่ยนะแล้วก็บอกว่าเนี่ยจะมารับทราบปัญหาโทษนะครับคุณเป็นนายกมา7ปีแล้วอ่ะคุณเห็นน้ำท่วมแบบนี้มากี่รอบแล้วมันยังจะฟังขึ้นอีกเหรอว่าจะมารับฟังปัญหามารู้ว่าเป็นยังไงก็ที่มันเป็นปัญหาเพราะคุณไม่ทำอะไรไงพลเอกประยุทธ์ที่ผ่านมาคือแบบคนมันปลอมอะเนอะทำอะไรมันก็ดูปลอมไปหมดอะนะเอาจริงแล้วคืออันเนี้ยนะได้อยากรู้เลยให้พลเอกประยุทธ์ไปลงอ่ะนับไปลงพื้นที่น้ำท่วมใช่ไหมที่ได้เห็นนั่งอยู่บนเรือก็งงเหมือนกันเพราะมันก็มีคนมาเปรียบเทียบภาพว่าโอ้ยตอนเป็นผบ.ทบ.สมัยเดินตามท่านนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยลุยน้ำได้แต่พอตัวเองขึ้นมาเป็นนายกเองเนี่ยโอ้โหจะต้องนั่งอยู่บนเรือเดินลุยน้ำไม่ได้แล้วก็ชู2 นิ้วไปเรื่อย
บางถ้าไปฟังคลิปเมื่อวานนี้จะมีแบบว่าบายบายแล้วก็มีบอกว่าคือมันใช้เวลาที่มันจะบายบายไหมคือสิ่งที่คุณต้องทำคือคุณน่ะควรต้องลุยน้ำไปดูเลยสภาพความเป็นอยู่บ้านเขาเข้าไปดูในบ้านเขาว่าบ้านเขาเสียหายมากขนาดไหนแล้วคุณจะต้องใช้สมองอันน้อยนิดของคุณเนี่ยคิดว่าแล้วคุณจะไปเยียวยาหรือยังไงต่อคุณจะต้องคุยกับคุณต้องเอาคนที่เป็นเขาเรียกอะไรเนี่ยเป็นรักข้าราชการที่ทำเกี่ยวกับเรื่องน้ำโดยเฉพาะเนี่ยไปดูเลยว่าทำยังไงในอนาคตจะไม่ให้สิ่งนี้มันเกิดขึ้นอีกก็เขาทำนะฮะเขาก็จะพูดอย่างนี้แหละช่วยกันคิดดิช่วยกันคิดแล้วชีโบชีเบหรือเปล่าใช่ป่ะชีโบชีเบฮะแล้วปีหน้าคืออะไรกลับมาใหม่แล้วพูดเหมือนเดิมเฮ้ยเอาจริงนะยังไม่พออีกเหรอขอได้มาคือถ้าเกิดคุณไปแล้วคุณบอกว่าคุณไม่ได้ไปหาเสียงคุณไม่ได้ไปวัดพลังทางการเมืองเนี่ยคุณกลับมาเนี่ยคุณมาช่วยมาแรปอัพหรือมันสรุปให้ประชาชนฟังหน่อยได้ไหมว่าไอ้สิ่งที่คุณไปเจอมาเนี่ยคุณได้อะไรมาบ้างแล้วคุณจะแก้ปัญหาอย่างไรต่อไปเอาแค่นี้ให้รู้ขอแค่เศษเล็กๆให้รู้ว่าไอ้การที่คุณไปลงสัญญภูมิไปอะไรเงี้ยมันไม่ปลอมอ่ะแค่นั้นเองสุดท้ายมาไงรู้ไหมเดี๋ยวก็จะบอกว่าเนี่ยก็ให้ฟังรัฐบาลบ้างเพราะเวลาคนจะอ้างพวกโครงสร้างพื้นฐานต่างๆเพื่อแก้ปัญหาก็จะบอกก็มีแต่คนประท้วงทำไม่ได้สักทีก็ให้ฟังรัฐบาลเชื่อฟังรัฐบาลบ้างคือเขาจะมาแนวนี้จะถามว่าวิสัยทัศน์ในการที่จะเฮ้ยแล้วคุณจะทำยังไงสำหรับคนบางกลุ่มที่เขาได้รับผลกระทบแล้วเขาไม่ยอมเนี่ยคุณจะแก้ปัญหาได้ยังไงเพื่อให้มันบรรลุเป้าหมายและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดคือเดี๋ยวไม่อยากจะด่าว่าแบบก็เพราะมัวแต่ทะเลาะกันเนี่ยน้ำมันเลยท่วม3ปอเนี่ยคือนึกออกมาคือช่วง2อาทิตย์ที่แล้วที่คุณกำลังฟัดกันอยู่เนี่ยมันสามารถที่จะเตือนภัยเรื่องน้ำท่วมได้แต่3ปอก็เรื่องนึงนะแต่ผมก็ต้องตั้งคำถามถึงเรื่องบรรดาข้าราชการที่เกี่ยวข้องด้วยใช่นะแต่ผมอ่ะรู้ว่าระดับนึงว่าการที่คุณจะให้ข้อมูลอะไรเข้าไปสู่หูท่านนายกเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากมากอันนี้ด้วยความยุติธรรมนะอาจจะเห็นว่าด้วยความเป็นธรรมเนี่ยข้าราชการเขาจะส่งเรื่องไปแล้วแต่ก็อย่างที่คุณเดียบอกไงมัวแต่กระฟัดกระเฟียดสัตว์กันก็เลยไม่ไงคือเรื่องน้ำท่วมมันไม่ใช่ภาษาดอกไม้ที่ประยุทธ์อยากฟังอยากอ่านเนี่ยนึกออกป่ะคือพอมันไม่ใช่ดอกไม้ปุ๊บเนี่ยก็ไม่ดมละก็ไม่อยากจะรับรู้อะไรละแต่วิธีการหนึ่งในการลงพื้นที่ที่พลเอกประยุทธ์ไปแนะนำประชาชนคือเรื่องของการสวดมนต์ไล่พายุคุณปารีณาโพสต์แสดงความคิดเห็นเรื่องนี้ที่มีคนมาโจมตีพลเอกประยุทธ์ฆ่าเขาเลยได้ไหมฮะเขาบอกว่าระบุว่าไล่ฝนไล่พายุนายกให้กำลังใจชัดเจนจากโพสต์ก่อนหน้ามีคลิปข่าวจากช่อง3ปรากฏชัดเจนว่านายกไม่ได้แก้ปัญหาพายุด้วยการสวดมนต์หรือนายกจะหยุดพายุด้วยการสวดมนต์นายกเพียงพูดให้กำลังใจพี่น้องที่ประสบอุทกภัยทุกท่านเข้าใจไหมส่วนตัวเนี่ยเคยสวดมนต์ไล่ฝนไล่พายุมาแล้วต้องตอนที่พรหมจรรย์ด้วยนะคุณปรินาตอนที่เป็นพรหมจรรย์เนี่ยมีคนเอาไปให้ปักตะไคร้เยอะแยะเต็มไปหมดจะไม่ถามนะคะว่าตอนนั้นคุณปรินาอายุเท่าไหร่ไม่เข้าใจว่ามีพรหมจรรย์ในการที่แบบว่าโพสต์เรื่องนี้เหมือนกันคือคุณปรินาบอกว่าปรินาเป็นตอนปรินาเป็นสาวพรหมจรรย์เคยถูกเจ้าภาพตามงานบวชให้ช่วยจุดธูปปักตะไคร้ไล่ฝนมาเยอะไม่เคยคิดลบหลู่คิดหยาบคายดูหมิ่นท้าทายกับเรดวิชาความเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยเราไม่เคยบางคนเนี่ยเวลาเขาทุกข์ร้อนในชีวิตเนี่ยการสวดมนต์เนี่ยมันคือการทำให้เกิดทางออกทางจิตใจอันนี้เราไม่ปฏิเสธนะครับแต่ถามว่ามันเป็นไปได้ไหมว่าเรานั่งสวดมนต์ทำให้จิตใจเราสงบและน้ำมันจะหายไปหรือเปล่าคือปัญหามันไม่หายไงคุณปรินาไม่เข้าใจว่ามันจะต้องมีประเด็นในทางโลกมนุษย์มันจะต้องลงมือทำมันถึงจะแก้ปัญหาได้ไอ้การสวดมนต์เนี่ยมันคือเรื่องจิตใจถูกไหมฮะเมื่อคุณเจอทุกข์เนี่ยคุณก็ต้องการที่จะคามตัวเองดาวแต่ผมเชื่อว่าพระพุทธเจ้าคงไม่ได้บอกว่าสวดมนต์แล้วทุกอย่างมันก็จะผ่านไปอย่างนี้ท่านก็พูดอยู่เสมอว่าเมื่อมันมีเหตุมันก็ต้องมีผลจะแก้ปัญหาก็ต้องไปแก้ที่เหตุและทุกศาสนาก็สอนอย่างนี้ว่าคุณต้องใช้สติปัญญาในการแก้ไขปัญหาไม่มีศาสนาไหนบอกว่าการจะแก้ปัญหาคือต้องสวดมนต์เพื่อแก้ปัญหาเพราะฉะนั้นเลิกเพ้อเจ้อนะครับมันไม่ใช่เรื่องว่าแบบงมงายไม่งมงายหรืออะไรก็แล้วแต่ผมเชื่อว่าคนที่คิดว่าสวดมนต์แล้วมันแก้ได้เนี่ยนั่นแหละงมงายแต่ถ้าสวดมนต์แล้วทำให้คุณคามดาวคุณแก้ปัญหาในชีวิตมีสติและสุดท้ายไปแก้มันจริงๆให้มันเกิดการแก้ไขปัญหาในเชิงโครงสร้างในระยะยาวได้นั่นแหละครับมันคือความสำเร็จที่เกิดมาจากสติปัญญาและเป็นผลจากการสวดมนต์การสวดมนต์ไม่ใช่ให้กำลังใจคนอื่นหน้าที่นายกไม่ได้ให้กำลังใจคนอื่นหน้าที่คุณคือแก้ปัญหาเว้ยค่ะค่ะประเด็นสำคัญคือมันหลุดออกมาจากปากนายกที่สมควรจะแก้ปัญหามันก็เป็นควายอ่ะมันก็เป็นแบบนี้มาตลอดเลยกำลังสงสัยว่าทำไมพลเอกประยุทธ์เนี่ยถึงอะไรเอะอะไรก็สวดมนต์โอเคเมื่อกี้ยังคุยกับอาจารย์วิโรจน์เลยเพราะว่าคือต้องการที่จะแสดงออกว่าตัวเองเป็นคนดีแต่พลเอกประยุทธ์ถามหน่อยว่าการที่คุณบอกคุณสวดมนต์ทุกคืนน่ะ
คุณเข้าใจคำแปลของภาษาบาลีที่คุณสวดมนต์ไปหรือเปล่าในแต่ละบทสวดมนต์น่ะว่าบทสวดนั้นๆเนี่ยมันมีความหมายว่าอย่างไรเดียมั่นใจว่าพลเอกประยุทธ์ไม่ได้รู้ทุกบทสวดมนต์นึกออกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดคือบทสวดมนต์เนี่ยมันเป็นหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่ให้เราเอามาปฏิบัติแต่ไม่ได้ให้เราใช้เพื่อที่จะหยุดเหตุแล้วก็อยากจะรู้เนี่ยในประเทศอย่างเนเธอร์แลนด์ผมเล่าเรื่องเนี่ยอีเดลต้านี่ไม่ได้เกิดมาจากการที่คนเข้าโบสถ์แล้วไปสวดมนต์กันแล้วระบบเดลต้ามันเสร็จนะใช่ไหมจีนก็เคยน้ำท่วมหนักเขาก็แก้ปัญหาในเชิงโครงสร้างญี่ปุ่นเนี่ยโตเกียวนี่มีระบบการจัดการน้ำแบบใต้ดินเนี่ยมหาศาลเลยทั้งหมดนี่มันเกิดมาจากมันสมองมนุษย์ไม่ได้เกิดมาจากการนั่งสวดมนต์และใครที่เชื่อพลเอกประยุทธ์เนี่ยผมก็ไม่รู้จะว่าไงแล้วนะคือจะมาแถช่วยกันก็ไม่ว่ากันแหละแต่ว่าถ้าคนเชื่อแบบจริงใจว่าแบบสวดมนต์แล้วมันก็จะจบเนี่ยแปลว่าพวกคุณเนี่ยไม่ได้เดือดร้อนอย่างที่เราคนที่เดือดร้อนเนี่ยเขาไม่โอเคกับวิธีคิดแบบนี้แน่นอนคือเราคือย้อนกลับไปตอนนั้นที่ท่านนายกยิ่งลักษณ์ทำไอ้ตัวบริหารจัดการน้ำ 350,000 ล้านว่าจำตัวเลขไม่ได้คือถ้าเกิดทำตอนนั้นไปอ่ะที่ว่าทุกอย่างมันจบแล้วคือต่อให้โง่แค่ไหนเท่าประยุทธ์มาเนี่ยมันก็สามารถที่บริหารจัดการได้ไปตามระบบของมันคือตลกแต่มันดันไปหยุดตรงนั้นเอาไว้ไงคือตลกตรงที่ว่าพอรัฐประหารเสร็จก็ปากพูดนะว่าจะทำแล้วก็ให้พลเอกประวิตรเนี่ยกับการทหารผ่านศึกเนี่ยไปขุดอะไรบ้าบอเต็มไปหมดเลยแล้วก็มีปัญหาเรื่องเงินเรื่องโกงเรื่องอะไรต่อไม่ได้กันและสุดท้ายมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเกิดขึ้นมาเลยเดี๋ยว7ปีเดี๋ยวจะเข้าสู่ปีที่8อีกแป๊บเดียว10ปีคุณสูญเสียกันไปเท่าไหร่เนี่ยบ้านเมืองเนี้ย10ปีเนี่ยบางประเทศนี่เค้าก้าวนะเค้า10ปี1ทศวรรษนี่เค้าก้าวข้ามกันเลยนะคุณไปดูประเทศเล็กๆอย่างลิทัวเนียอะไรพวกเนี้ยเค้าใช้เวลา10ปี20ปีก้าวข้ามพัฒนาไปสู่จุดไหนต่อจุดไหนกันหมดแล้วแต่ประเทศนี้ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องพอใจกับความดักดานอยู่ได้ไม่คือเราต้องยอมรับแล้วล่ะตอนนี้คือพวกที่โปรไปหยุดหรืออะไรก็แล้วแต่ว่าแบบเขามือไม่ถึงจริงๆที่จะมาบริหารประเทศโดยเฉพาะวิกฤต2ครั้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องโควิดแล้วก็ตอนนี้คือเรื่องน้ำท่วมที่ประเทศไทยเจอเป็นประจำอยู่แล้วที่ซึ่งคุณจะต้องเดาได้อยู่แล้วว่าคุณมาเป็นนายกเนี่ยคุณจะต้องเจอกับเรื่องน้ำท่วมแล้วมันก็เริ่มชัดเจนนะวิทยาศาสตร์ก็บอกว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ประเภท once in a while หรือ once in a blue ที่5ปี10ปีมันจะเกิดแบบนี้สักครั้งนึงมันเริ่มมีกับ climate change มีผลกระทบจากลานินญาลานินโยอะไรพวกเนี้ยแล้วมันทำให้ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะประเมินได้ว่ามันจะเกิดอะไรในลักษณะแบบนี้มากขึ้นเรื่อยๆคุณต้องแก้ปัญหาแล้วเดี๋ยวอนาคตอันใกล้อย่างน้อยเดี๋ยวมั่นใจเลยเดี๋ยว PM 2.5 ต้องกลับมามันมาอยู่แล้วเนี่ยตอนเนี้ยมันเป็นไซเคิลหน่วยงานที่รับผิดชอบเนี่ยวางแผนในการที่จะแก้ปัญหานี้ยังไงให้ประชาชนตอนนั้นก็มีปัญหาว่าจะการก็เหมือนเดิมอีกตั้งคณะกรรมการทุกอย่างเดี๋ยวว่ามันเป็นไซเคิลของมันในประเทศไทยอ่ะแต่ก็เป็นความดักดานแต่มันก็เป็นความดักดานที่แบบว่าเฮ้ยมันก็ไม่มีแผนรองรับสักทีเพราะคุณมัวแต่ที่จะเหมือนแบบหวงแหนอำนาจคือมัวแต่รักษาอำนาจอยู่โดยที่ไม่ได้สนใจความเดือดร้อนของประชาชนในมิติอื่นๆบรรดากลุ่มที่เลือกความสงบจบที่ลุงตู่เนี่ยต้องคิดแล้วนะคะว่าปัญหาหลายๆเรื่องที่ไม่ใช่แค่เรื่องความสงบเนี่ยจะเดินหน้ากันต่อไปอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้าจะมีเรื่องที่ย้อนไปดูเรื่องของนายกยิ่งอดีตนายกยิ่งลักษณ์หน่อยค่ะว่าบริหารจัดการน้ำตอนนั้นยังไงรวมไปถึงคณะกรรมการจัดงาน6ตุลายืนยันจัดรำลึกในธรรมศาสตร์ค่ะเมินแถลงการองค์การนักศึกษาที่ไม่อยากให้จัดเพราะกลัวโควิดVoice Coffee เมล็ดกาแฟสดแบบบดขนาด200กรัมคั่ววันต่อวันทุกออเดอร์ให้คุณได้ดื่มด่ำความหอมละมุนของกาแฟคุณภาพสูงที่เราคัดสรรมาให้คอกาแฟทุกคนราคาถุงละ240บาทมีให้เลือก4รสชาติอาราบิก้า 100% โรบัสต้า 100% เวกอัพเบรนด์และโอเวอร์วิวเบรนด์สนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ voice plaza shop.voicetv.co.th